ป็นคอนฟลิกต์ระหว่างคนลาวและคนไทยมาจนมากนะแกแต่วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองโดยรวมคร่าวๆเกี่ยวกับประเทศไทยดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องไปอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋ามีสาวลาวคนหนึ่งนะคะที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมาที่มหาสารคามเนาะทีเนี้ยก็ได้มาเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าน้องคนเนี้ยเขาเคยบอกว่าจริงไหมที่คนไทยนะชอบเหยียดคนลาวแล้วก็ชอบว่าให้คนลาวอะไรอย่างนี้เนาะน้องเขาก็เลยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ได้มาสัมผัสกับประเทศไทยเราสัมผัสกับคนไทยเราสัมผัสกับอาหารไทยเราเนาะแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจากประสบการณ์ที่เขามีมาแล้วก็จากความเป็นจริงที่เขาเคยได้ยินทางโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประสบการณ์จริงที่น้องเขาเจอเนี่ยมันอย่างเดียวกันหรือเปล่าเราไปดูคลิปนี้ของน้องกันเลยนะคะว่าน้องสาวเราคนเนี้ยเขาจะพูดให้คนลาวหลายๆคนได้ตาสว่างกันอย่างไรเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างคนลาวและคนไทยมาจนมากนะแกแต่วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองโดยรวมคร่าวๆเกี่ยวกับประเทศไทยก็บอกเลยโดยส่วนตัวตัวเองเป็นคนที่ฮู้สึกว่าเขาอะเสพสื่อไทยแบบเยอะมากจริงๆคือแบบอินฟลูเอนเซอร์เพลงแล้วก็แบบดนตรีหนังแบบสุภาพบุรุษจะชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god อาหารก็คือเลิศนะขั้นให้โบเลือกอาหารลาวใช่ไหมอาหารที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นอาหารไทยเพราะมันกับรสคลาสคล้ายๆอาหารลาวเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขาได้เรียนภาษากับครูพี่แอนนำทุกคน I can say that one of the reason that my English is gone better because of her แต่ทุกคนเองจะได้ไปออกช่องของครูพี่แอนคือปกติก็ดูคลิปครูพี่แอนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะได้ไปออกช่องของครูพี่แอนแล้วคือครูพี่แอนแบบน่ารักมากไม่ได้รีบคุยรีบสกิปเก็ตแบ็คคือยิ่งรู้ว่าเราแบบเรียนกับเขาแล้วเขาก็ยิ่งแบบพูดกับเรารู้สึกว่าคนไทยแบบส่วนมากนะนิสัยน่ารักเหมือนครูพี่แอนหมดเพราะว่าเคยไปเซเว่นที่มหาสารคามทุกคนแล้วคือทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าคนลาวกับคนไทยมันจะคล้ายกันมากหน้าตาก็คล้ายภาษาก็เข้าใจแบบภาษาคล้ายๆกันอะไรเงี้ย which is good แบบว่ามันก็รู้สึกมันอยู่บ้านไม่แปลกแยกอะไรเงี้ยมหาสารคามยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนั้นคือไป71แล้วเราก็สับสนนิดหน่อยกับการจ่ายตังค์เพราะว่าไม่ชินแบงค์ใช่ไหมแล้วคือไม่คิดว่าพนักงานจะพูดอย่างงี้เขาก็ถามว่าแบบเออเป็นคนต่างชาติหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ oh yeah from Laos and she said oh welcomeTo Thailand, literally the first time hearing Thai people say that to me, นะไม่นับตอมอนะเพราะตอมอพูดอยู่แล้วแต่ว่าคน local Thai peopleพูดอย่างนั้นเรารู้สึกแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะคุณแม่แต่ว่าสิ่งที่เราพูดตอนต้นคิดว่าคือแบบคนไทยแบบส่วนมากจะชอบเหยียดคนเราคือมันก็มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตคือในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ค่อยมีใครที่จะแบบมาด่าแบบตอนหน้าใช่ไหมแบบในโลกส่วนมากคนไทยใจดีกับคนเรามากคลิปนี้อยากจะบอกกับคนไทยว่าคนลาวส่วนมากเริ่มถึงเราด้วยก็ชอบประเทศไทยแล้วก็อาหารก็อร่อยมากแล้วคนก็ใจดีมากแล้วเราก็มีแผนที่จะไปประเทศไทยด้วยอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสาวน้อยคนนี้หน้าตาน่ารักสดใสร่าเริงมากๆเลยนะคะน้องเขาพูดไปหัวเราะไปยิ้มไปรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยกับการได้มาเที่ยวประเทศไทยเนาะอย่างที่ในคลิปที่ให้ดูไปแล้วเลยนะคะว่าน้องเขาพูดอย่างไรเนาะนะคะเขาดูมีความสุขมากๆเลยกับการที่ได้มาสัมผัสประเทศไทยเนาะนะคะน้องสาวลาวคนนี้นะก็เขียนหัวข้อว่าจริงไหมที่คนไทยเนี่ยชอบเหยียดคนลาวเนาะทีเนี้ยน้องเขาก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์นะคะจากที่น้องเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเนาะน้องก็บอกว่าได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วน้องก็บอกว่าชอบติดตามสื่อของไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางสื่อต่างๆของประเทศไทยอ่ะเพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะว่าทางประเทศลาวเนี่ยเขาจะดูทีวีไทยแล้วก็สื่อของไทยเราเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนลาวหลายๆคนเนี่ยเขาจะพูดภาษาไทยได้เลยว่าอ่านออกเขียนได้ก็เพราะว่าทางสื่อโทรทัศน์ไทยเราซะเป็นส่วนใหญ่เนาะนะคะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแต่พอดูในโลกโซเชียลเนี่ยเอ๊ะทำไมมีแต่เรื่องที่คนไทยชอบเหยียดคนลาวเขาก็เลยว่าอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอมีโอกาสมาเที่ยวไทยเนี่ยได้มาเที่ยวที่มหาสารคามน้องเขาว่าอย่างนั้นเนาะนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับครูพี่แอนซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะน้องก็มีความรู้สึกแฮปปี้มากๆเห็นไหมคะน้องก็แฮปปี้มากๆเลยกับการที่เขาได้มาเรียนเนาะทีเนี้ยคุณครูพี่แอนเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษละมังเนาะนะคะแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะแอดมินไม่รู้จักเนาะแต่ก็รู้สึกว่าน้องเขาแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษโชว์เลยเห็นไหมล่ะคะนั่นแหละทีเนี้ยพอมีโอกาสเนาะ
ก็ได้มาเที่ยวที่มหาสารคามนะได้ไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่นของไทยเรานี่แหละนะคะแต่พอจะไปจ่ายเงินเนี่ยพนักงานเห็นน้องจ่ายเงินนะไม่ค่อยคล่องรู้สึกว่ารู้สึกไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นแบงค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะพนักงานคนนั้นอ่ะก็เลยถามกับน้องว่าเป็นมาจากไหนนะคะเป็นคนต่างชาติเหรอนะคะน้องสาวลาวเธอก็บอกว่าใช่ฉันเป็นคนลาวทีนี้พนักงานเซเว่นก็เลยบอกว่าอ๋อ welcome to Thailand โอ้โหน้องก็เลยมีความรู้สึกดีมากมากนะคะน้องมีความรู้สึกแบบประทับใจที่เธอมาเที่ยวประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งพนักงาน 7-Eleven เนี่ยก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับน้องแล้วก็มีความแบบพูดจาเป็นกันเองรู้สึกทำให้เธออบอุ่นในประเทศไทยเนาะแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าอาการที่ว่าทำไมที่ต้องบอกว่าคนไทยชอบเหยียดคนลาวเนี่ยในความรู้สึกของน้องก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะนะคะทีเนี้ยก็เรื่องอาหารนะคะน้องก็บอกว่าอาหารเนี่ยคล้ายๆกับอาหารลาวรสชาติถูกใจคนไทยก็เป็นมิตรกับคนลาวนะความประทับใจนี้เรื่องดราม่าส่วนมากก็จะมีแต่ในเรื่องอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะทีเนี้ยเรื่องอาหารเนี่ยน้องเขาบอกว่าเอ๊ะคนไทยน่ะอาหารของคนไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าอร่อยนะถูกใจแล้วก็ถูกปากน้องๆมากๆเลยเพราะว่าอาหารของไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะก็คล้ายๆกับอาหารลาวเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยพอน้องเขาได้มาชิมอาหารแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้คล้ายๆกับอาหารที่บ้านเขาเนาะเป็นอาหารที่ประเทศจริงแล้วอ่ะนะคะไม่มีใครที่จะมาชี้หน้าด่าใครได้หรอกนะคะเพราะว่ามันมีแต่โลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเนาะที่จะมาว่ากันเธออย่างนั้นฉันอย่างนี้แล้วด่ากันไปแล้วก็ว่ากันมานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไทยกับคนลาวเนี่ยเขาก็รักใคร่กันดีนะคะเพราะว่ามีเคยมีเพื่อนไปเที่ยวประเทศลาวแต่ตัวแอดมินยังไม่เคยไปเนาะเขาก็บอกว่าเออเหมือนประเทศไทยบ้านเราเลยนะคนก็เป็นมิตรกันดีเขาก็พูดอย่างนั้นเนาะนะคะทีเนี้ยแล้วก็เรื่องภาษาก็เหมือนกันเนาะค่ะเพราะว่าคนลาวกับคนไทยเนี่ยภาษาเราจะไม่เหมือนกันทุกคำไปนะคะถึงแม้นว่าคำพูดเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะคะแต่มั่นใจได้เลยว่าภาษาไทยเนี่ยคนลาวหลายๆคนน่ะไม่เข้าใจลึกซึ้งทั้งหมดนะคะไม่เข้าใจหมดทุกคำเพราะว่าได้เห็นกับช่องบางช่องที่ช่องของคนลาวนะคะหลายๆช่องไปดูมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขายังอ่านไม่ออกเลยกับคำพูดของคนไทยหรือว่าคำเขียนแบบยากๆอะไรประมาณนี้นะคะเขายังอ่านไม่ออกหรือว่าเขายังพูดไม่ชัดด้วยซ้ำไปนะคะเขายังไม่เข้าใจความหมายเลยเนาะนะคะแต่ทีนี้จะถามว่าคนไทยเราเนี่ยเข้าใจหมดทุกคำพูดของลาวไหมก็ไม่หมดทุกคำพูดนะคะแต่ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ติดกับประเทศลาวคนลาวภาคอีสานของเราเนี่ยก็จะพูดภาษาลาวเหมือนกันเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วภาษาลาวเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งภาษาอีสานของเราก็มีเอกลักษณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกๆคำพูดไม่ได้ตรงกันเป๊ะๆ เลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคนลาวก็เข้าใจไม่หมดทุกคำพูดไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งทุกคำพูดแล้วภาษาลาวคนไทยก็ไม่เข้าใจหมดทุกคำอีกเหมือนกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาไม่ใช่สิ่งสำคัญเราสามารถสื่อสารกันได้เนาะนะคะเนี่ยน้องสาวลาวเขาก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยกับการมาเที่ยวลาวครั้งนี้เพราะเขาได้ทำให้เขาเนี่ยได้ตาสว่างขึ้นกับคนไทยหรือว่าคนลาวหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเนี่ยนะเขาเหยียดคนลาวนะถ้าไปประเทศไทยเนี่ยคนไทยเขาไม่ชอบคนลาวนี่น้องเขาก็บอกว่าเขามาแล้วจากประสบการณ์จริงของเขาเขารู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วก็บอกว่าอยากจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะเป็นกรุงเทพหรือว่าจะไปภูเก็ตแล้วก็จะไปเที่ยวที่ต่างๆเนาะทำให้น้องเขารู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยเราอีกเห็นไหมราคาว่าในความเป็นจริงแล้วว่าคนไทยกับคนลาวเราเนี่ยรู้สึกรักใคร่ปองดองกันเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่นะคะแต่จะมีก็ในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นล่ะที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนจาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะ